วิชาครับผมลืมโทรศัพท์อะครับอยู่ไหนครับนิชานิชานิชาแน่ใจนะว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลนิชาไม่เป็นอะไรมากค่ะสืบอะคะเจ็บมากไหมผมไม่เป็นไรครับหลังจากที่สืบกลับไปมีคนตามนิชาเข้ามาในสตูนิชาสะเพร่าเองไม่ทันระวังตัวรู้ตัวอีกทีมันเข้ามาทำลายนิชาแล้วนี่ผมว่านะคนร้ายมันน่าจะมาหาอะไรบางอย่างแล้วถ้าจำไม่ผิดคนร้ายน่าจะเป็นไอ้เลิกฤทธิ์คุณเลิกฤทธิ์เขาจะทำแบบนั้นทำไมคะหรือว่ามือถือของโรเซ่นิชาเก็บเอาไว้ลิ้นชักในลิ้นชักใต้โต๊ะค่ะแค่นี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะผมว่าในนี้ต้องมีหลักฐานสำคัญแน่เสกความเหงาที่มีให้หายไป